ออนนาภาโพสขอบคุณแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานในวงการบันเทิงแล้วแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับม้าออน,นาภาที่ก่อนหน้านี้เป็นทั้งนักสแสดงพิธีกรน,นางแบบทำงานอย่างรัวๆคนในวงการต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ก็อย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าก่อนหน้านี้ม้านั้นเจอดราม่าอย่างหนัก ไปคอมเมนต์ต่อว่ากลุ่มนักศึกษาจนโดนชาวเน็ตแบนเรียกร้องให้ออกจากวงการบันเทิงจนในที่สุดม้าก,ก็โดนปลดออกจากพิธีกรรายการต่างๆแล้วหันมาช่วยคุณแม่ขายห่อหมกซึ่งบ่อยครั้งมากเลยที่ม้าจะช่วยคุณแม่มาโปรโมทห่อหมกบอกเลยคะ่ะว่าน่ากินมากๆซึ่งก็มีแฟนคลับและคนบันเทิงช่วยอุดหนุนกันเป็นจานวนมากเลยทีเดียวคะ่ะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามพักหลังมานี้ม้าก็เริ่มที่จะมีงานในวงการบันเทิงบ้างแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเชิญให้ไปออกรายการพูดคุยซึ่งแฟนๆสามารถติดตามไลฟ์สไตล์ของม้าได้ในไอจีส่วนตัวของเธอ อย่างก่อนหน้านี้ม้าก็โพสต์ภาพขณะที่ตนเองเดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สําหรับม้านั้นหลังจากที่ฉีดไปแล้วก็ไม่ได้เกิดอาการข้างเคียงอะไรยังคงแข็งแรงปกติดีทุกอย่างแถมล่าสุดม้ายังได้รับวัคซีนเข็มที่2เรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลทนบุรีนอกจากนี้ม้ายังได้เขียนชื่นชมถึงการทำงานของโรงพยาบาลซึ่งต้องขอบคุณรัฐบาลที่ดูแลประชาชนโดยม้าได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า เข็ม2วัคซีนแอสตราซีนิกาเรียบร้อยแล้วขอบคุณโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองที่ให้ความสะดวกทั้งบุคลากรและสถานที่ขอบคุณรัฐบาลที่ดูแลประชาชนยินดีด้วยนะคะได้ครบ2เข็มแล้วแฟนๆคอมเมนต์รัวๆเลยว่าอยากให้พี่กลับมาสามแซบอีกจังเลยครับที่นี่ตอนนี้ขาดชะนีไปมากๆเลยเราจะปลอดภัยไว้ด้วยกันค่ะพี่มาอยางเห็นประเทศดีขึ้นเร็วหรือช้าเริ่มที่ตัวเราค่ะ h ฮชแท็กร่วมด้วยช่วยกันแข็งแรงปลอดภัยค่ะกลับมาเป็นสีสันวงการต่อไปนะครับฉีดเลยค่ะคุณมาอย่างน้อยถ้าติดโควิดก็ไม่ป่วยนักเข็มที่2วันที่สมนี้ก็จะได้แล้วเช่นกันค่ะของพี่ยกันยาเข็มสองคอมเมนต์กันรัวๆเลยนะคะ